สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่31นะครับสิงหาคม2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆแนวทางช่วงนี้นะครับก็มาบางทีมาแค่เล็กวิ่งนะครับตัวเจาะนี่ไม่ค่อยมาเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับดูอย่างนะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่คือนะครับผมนี่คือเช้าบ่ายนะครับของเรานะครับรอบเช้าผมให้วิ่ง5รูท1ไปผลที่ออก566กับ70นะครับ5ก็มาอยู่ข้างหน้าเนาะนะครับเป็น656ก็ไม่ได้นะครับยังจะเข้าตัวนี้นะครับผมรอบนี้หลุดไปนะครับพี่ส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง6รูท2นะครับผลที่ออก035กับ16นะครับของเรา1616มาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมหลัก5ก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ในรอบนี้ใครเอา6ไปวิ่งไปรูทเข้าไปที่16นะครับมาแค่สายวิ่งสายรูทไม่มานะครับเนาะก็อย่างที่บอกมาบางทีมาเป็นแค่เล็กวิ่งนะครับตัวเจาะไม่มานะครับพี่ๆส่วนในรอบปกตินะครับในรอบปกติก็เหมือนกันนะครับพี่ผมให้วิ่ง2นะครับรูด9ไปเมื่อวานนี้9 7 2 7 5นะครับ9นะครับมาอยู่ข้างหน้านะครับพี่ดูถ้าเกิด9มาอยู่ท้ายเนี่ยเรายังจะมาสายรูดนะครับผมแต่ก็มาเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งก็เน้น28เนาะออก72นะครับรอบนี้ใครนะครับวิ่งรูดที่2เข้าไปที่72นะครับเนาะมา95เราก็ไม่ได้นะครับออก75นะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง9รูท0นะครับผลที่ออก3 4 6กับ4 9นะครับอันนี้ก็0ไม่มีไม่มานะครับใครเอา9ไปวิ่งไปรูทนะครับเข้าไปที่4 9นะครับอย่างที่บอกพี่ๆมาแค่เลขวิ่งนะครับเนาะตัวเจาะไม่มานะครับต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสลับสายเจาะนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านนะครับเสี่ยงโชคไว้ในอ้อมใจเช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเต่าทองนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะเจอบ้านน้ำเต่าทองนะครับในวันนี้วันที่31นะครับเนาะเดี๋ยวเรามารับชมในรอบ VIP ก่อนนะครับในรอบ VIP นะครับที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับสูตรคำนวณก็ในรอบเช้าผมให้วิ่ง5รูท1นะครับตัวเน้น101757นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง0รูท4นะครับตัวเน้น054143นะครับพี่ชื่นชอบยังไงก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับผมอันนี้ในรอบ VIP เนาะสังเกตตรงนี้ได้นะครับเพื่อนใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะนะครับถ้าเป็น VIP ปกติผมจะเขียนไว้ตรงนี้ประกาศสีแดงนะครับส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับในรอบปกติวันพฤหัสนะครับในรอบเช้าผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่ผมวิ่งไปที่เลข6นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับ61 64 68 5154 58นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่651นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่51 58แล้วก็61นะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่าย VIP นะครับส่วนในรอบบ่าย VIP ผมให้วิ่งไปที่เลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0นะครับผม91 97 98 01 0708นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่907นะครับผมอ
นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางนะครับหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับอันนี้ในรอบปกตินะครับพี่ๆชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะข้อละกันนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ